ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และท่านเป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะครับคุณสุรพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวนัยแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนนี้ถือได้ว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นยังไงบ้างครับคุณสุรพงษ์ครับโอ้ถือว่าแย่มากๆเลยแย่มากๆเลยเหรอฮะใช่ครับก็ถ้าดูแล้วยอดขาย 39,000 กว่าคันเนี่ยตกใจมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่อ่อนแอมากๆเลยนะถ้าคนก็เลยคาดกันว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยน่าที่จะอยู่แถวๆประมาณ 600,000 คันไม่น่าจะเกินมากกว่านี้ถ้าดูตัวเลข 600,000 คันมันก็จะอยู่โน่นปี2539ที่เรามียอดอยู่ที่589,126 คันก่อนเกิดต้มยำกุ้งนะครับพอต้มยำกุ้งปี2540ยอดก็ตกลงมาเหลือ 363,156 คันเห็นไหมว่ามันย้อนไปตั้งกี่ปีเกือบ30ปีเลยเหรอครับใช่ครับแล้วมีเหตุปัจจัยมีที่มาที่ไปยังไงทำไมยอดขายเดือนกันยายนถึงเหลือประมาณ 39,000 คันเท่านั้นครับคือเริ่มมาจากเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรรถกระบะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาจอดจองเรื่องรถกระบะซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดก็รถกระบะนี่ก่อนเกิดโควิด19คนก็ซื้อไปประกอบอาชีพนะฮะไปรับขนรับส่งคนแล้วก็ขนพวกสินค้าอุปโภคบริโภคตู้เย็นหรือทีวีหรืออะไรต่างๆตามที่มีลูกค้ามาซื้อหรือว่าไปขนพวกผักผลไม้ต่างๆถึงฤดูกาลของเขารวมทั้งขนส่งคนไปที่ไซต์ก่อสร้างอะไรต่างๆอย่างนี้นะพวกที่ขนสินค้าต่างๆเที่ยวขายตามตรอกตามซอยตามตลาดนัดต่างๆเขาซื้อไปประกอบอาชีพแต่ปี2563คงจำกันได้นะว่าเกิดโควิด19ขึ้นมาเราก็เลยมีการล็อกดาวน์รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ตอนสงกรานต์ปี2563คนก็ออกจากบ้านไม่ได้ยังจำได้เลยว่าพวกโรงงานที่อยู่ต่างจังหวัดโรงงานผลิตรถยนต์นี่แหละทางการก็บอกว่าอย่าให้พยายามขอร้องให้คนงานอย่าเคลื่อนที่ออกจากที่พักคือหมายความว่าพอปิดโรงงานคนก็จะกลับบ้านกันนะขอให้อยู่กับที่คืออยู่ที่ชลบุรีหรืออยู่ที่ระยองอะไรเนี่ยก็อยู่แถวนั้นเลยอย่าไปกลับไปที่โคราชหรือกลับไปที่จังหวัดอีสานจังหวัดต่างๆในเชียงใหม่อะไรต่างๆพวกนั้นนะฮะเพราะว่าจะไปแพร่เชื้อโรค กันคนก็ไม่เข้าโชว์รูมรายได้ของพวกที่ว่าเขาซื้อรถพลิกอัพไปเพื่อประกอบอาชีพต่างๆก็ไม่มีรายได้ซึ่งตอนนั้นนี่ทางพวกแบงก์ก็ถือว่าการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดตอนนั้นพวกแบงก์ไทยพวกที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์นะเพราะว่าถือว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องที่ทางลูกค้าก่อขึ้นมันเป็นเรื่องสุดวิสัยโรคระบาดทั่วโลกนะแต่พอโควิด19ซาไปไอ้เรื่องที่ว่าผ่อนผันตรงนี้ก็หมดไปตั้งแต่ปี2566นะก็เลยทำให้หนี้ก็ปูดขึ้นมาหนี้ครัวเรือนเราก็เลยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 90% ของ GDP ก็มีการตรวจดูบัญชีของลูกค้าแล้วอ้าวผิดนัดกันเยอะแยะเลยก็ยึดรถมาขายทอดตลาดมาขายทอดตลาดก็ขาดทุนเนี่ยบริษัทไฟแนนซ์ที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์ยึดรถมาขายทอดตลาดขาดทุนรถยึดพันกว่าล้านบาทก็เลยนี่แหละฮะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการเข้มงวดไม่ปล่อยสินเชื่อ
เดิมก็ปล่อยสินเชื่อง่ายๆตอนนี้ต้องเรียกเงินดาว20 30 40% บางรายเรียก 50% ก็มีคือเจตนาไม่ปล่อยกู้เพราะดูแล้วตอนนี้ฐานะการเงินคุณจะต้องสามารถที่จะชำระค่างวดได้ตลอดรอดฝั่งเพราะตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ไงนับตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้ต้องปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบแบบเป็นธรรมรับผิดชอบนี่หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าค้าง2งวดอะไรแล้วต้องเรียกลูกค้ามาปรับโครงสร้างหนี้แล้วครับไอ้ตรงนี้เนี่ยรถยนต์ปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรเพราะว่ามันมีเวลา5ปีก็จะมีค่าเสื่อมขึ้นมาใช่ไหมไม่เหมือนบ้านหรือว่าที่ดินมีแต่จะราคาที่จะขึ้นแต่รถยนต์มีแต่ราคาจะลงใช่ไหมมันก็เลยปรับโครงสร้างหนี้กันค่อนข้างลำบากก็เลยทำให้หนี้เนี่ยกระฉูดขึ้นมาครับครับไอ้คุณสุรพงษ์พอมีตัวเลขไหมที่บอกว่าการขอสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อจะซื้อกระบะเนี่ยยอดปฏิเสธเพิ่มขึ้นขอสินเชื่อยากจังเลยยอดปฏิเสธสินเชื่อกลุ่มรถกระบะมันเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าต้องแยกกันนะระหว่างพยายามจะขอแล้วแต่ว่าขอไม่ได้กับไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกเนี่ยครับครับถามทางพวกโชว์รูมทั้งหลายเขาก็บอกว่าขอไปยื่นไปเนี่ย10รายครับจะโดนปฏิเสธประมาณ50ถึง60รายโอ้โหนะคือ100รายเนี่ยจะผ่านแค่40รายครับอันนี้พูดถึงเปอร์เซ็นต์นะก็คือ10รายเนี่ยก็ผ่านแค่4รายเท่านั้นเองครับเข้มงวดมากๆคือแบงก์เองก็ตั้งกาสูงมากใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าการปล่อยสินเชื่อตามบัตรเครดิตบูโรที่เขาเปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมยอดหนี้ลดลงเป็นการชัดเจนเลยว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาเข้มงวดไปปล่อยในขณะที่สินเชื่ออย่างอื่นเนี่ยสูงขึ้นนะฮะการปล่อยสินเชื่อบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่การปล่อยสินเชื่อรถยนต์ลดลง 0.8% อันนี้เดือนต่อเดือนเทียบกับมิถุนายนของปีนี้นะอันนี้ยอดของเดือนกรกฎาคมถ้าเทียบกับ30มิถุนายนของปีที่แล้วลดลงไป 3.9% ยอดนี่เท่าไหร่ทราบไหมฮะ 2,517,000 ล้านบาทครับก็คือ 2.5 ล้านล้านบาทใช่ไหมครับอันนี้คือ31กรกฎาคมนะปีที่แล้วอยู่ที่ 2,619,000 ล้านบาทครับใช่ไหมว่ามันลดลงแต่ว่ายอดหนี้เสียเพิ่มขึ้นครับ นี่แหละที่ทำให้เขาถึงไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะว่าจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยรายได้ของคนที่ซื้อรถพิกอัพไปหารายได้ก็ยังไม่กลับคืนมาเหมือนปกติแล้วแนวโน้มน่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปหาทางออกหรือว่าแก้ปัญหายังไงทีนี้ผลกระทบที่ตามมาคุณสุรพงษ์ฮะพอยอดขายหล่นวูบลงมาขนาดนี้แล้วส่งผลกระทบเป็นโดมิโนกับห่วงโซ่อุปทานเรื่องรถยนต์ชิ้นส่วนกับบ้านเรายังไงบ้างครับก็ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะอันนี้เฉพาะเรื่องของที่อยู่ในกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยนะก็ต้องลดเวลาทำงานบางแห่งเนี่ยต้องจ่าย 75% แล้วค่าจ้างเพราะว่าเวลาทำงานไม่เต็ม5วันแล้ว4วันมั่ง3วันมั่งอะไรอย่างนี้แล้วบางแห่งก็ต้องปิดกิจการไปเพราะว่างานมันน้อยไม่คุ้มที่ว่าเขาจะตั้งที่มีรายจ่ายประจำของเขาอยู่อันนี้ไม่ต้องนับ OT เลยใช่ไหมครับแค่เวลาทำงานอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึง OT เลยใช่ไหมครับแค่เวลาทำงานปกติก็ลดหล่นมาอยู่แล้วนะฮะถูกต้องครับ OT ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี่มี OT แล้วต้องมี2กะและอันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ผิดชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์นะยังมีพวกที่เป็นอุตสาหกรรมอย่างอื่นล่ะอุตสาหกรรมเหล็ก
ุตสาหกรรมผลิตยางล้ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลิตผ้าผลิตกระจกผลิตหนังอะไรต่างๆพวกนี้นะมันลามกันไปเยอะมากเลยเพราะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมที่ว่ามีซัพพลายเชนเนี่ยยาวมากครับเพราะว่ารถยนต์1คันเนี่ยชิ้นส่วนไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเอามาประกอบกันถูกไหมฮะก็ประมาณ 30,000 ชิ้น 30,000 ชิ้นครับเอ๊ะอีกด้านนึงคุณสุรพงศ์ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเห็นคลิปในโซเชียลมีเดียก็มีการทยอยประกาศเรื่องของโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษให้กับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือนกันคือแนวโน้มของกลุ่มยานยนต์กับผลประกอบการแล้วการจ่ายโบนัสน่าจะเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าบริษัทผลิตรถยนต์ของเราเนี่ยยังเป็นผู้ผลิตนานาชาตินะคือเป็นเขามีโรงงานอยู่ตั้งหลายประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูเรื่องของการจ่ายโบนัสให้ทัดเทียมกันในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่เอามาเป็นปัจจัยที่ว่าจะลบมากๆนะก็คิดว่าถ้าจะลดลงก็คงไม่มากเท่าไหร่เขาเป็นบริษัทนานาชาติใช่ไหมครับครับเพราะเห็นหลายบริษัทหรือว่าบางค่ายก็โบนัส6เดือน7เดือนก็เลยดูเหมือนข้อมูลย้อนแย้งกันแต่ว่าความจริงเขาเกลี่ยมาจากทั่วโลกให้เท่าๆกันใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้ครับเรื่องการหาทางออกบ้างครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางกกร.ก็มีการไปยื่นสมุดปกขาวให้กับท่านนายกแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยและหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่ภาคเอกชนขอเรียกร้องกับทางด้านของรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือก็คือปัญหาเรื่องของการยึดรถกระบะอย่างที่คุณสุรพงศ์พูดถึงมาทีนี้แนวทางฮะที่ทางภาคเอกชนมองว่าน่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกรูปแบบไหนยังไงครับก็เห็นข่าวตรงนี้วันนี้เพิ่งเห็นว่ากกร.ยื่นมาแต่ความจริงทางภาครัฐก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าเป็นห่วงเรื่องของพวกที่เป็นหนี้ทั้งรถยนต์ทั้งบ้านทำให้เขาเนี่ยสูญเสียรถยนต์ที่จะเอาไปประกอบอาชีพสูญเสียบ้านที่อยู่อาศัยก็ฟังดูแล้วก็หดหู่ใจอันนี้ต้องขอบคุณทางภาครัฐมากๆที่เป็นห่วงนะครับวันนี้ก็เพิ่งทราบว่ากกร.ก็ยื่นไอ้ตรงนี้เข้ามารัฐก็จะดูแลในเรื่องของรถกระบะที่โดนยึดไปก็ถูกต้องอ่ะเขาเป็นซื้อรถกระบะมาเพื่อทำมาหากินแต่ว่าเรื่องของโควิด-19มาทำให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียรถยนต์ไปทีนี้ทางแก้ว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเราเติบโตซึ่งก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะในเดือนนี้ที่มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเราทางพวกเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆ Data Center ใช่ครับพวก Data Center Google ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต่อไปประเทศไทยเราก็จะได้มีการลงทุนเพราะ FDI ของเราเนี่ยต่ำเตี้ยมานานหลายปีแล้วต่อไปคิดว่าปีหน้าหรืออีก 2-3 ปีข้างหน้าก็จะมีเม็ดเงินลงทุนมากก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นคนไทยเราก็จะได้มีรายได้เหมือนในปกติก่อนที่จะเกิดโควิด-19ซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างปีนี้ก็มีการคาดกันว่าเราจะเติบโตประมาณเท่าไหร่ 2.8 2.9 อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางภาครัฐก็ยังหวังว่าจะให้เติบโตถึง 3% แต่กกร.เห็นบอกว่าจะเร่งให้ทางภาครัฐเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเราร่วมกันคิดว่าจะเติบโตยังให้ถึง 5% ถ้าได้เป็นเช่นนี้นะโอ้ถือว่าสุดยอดจริงๆมันก็จะกลับคืนไปเหมือนสมัยโน้นที่เรามีแหลมฉบังตรงนั้นใช่ไหมที่เราเติบโตมากๆ ก็ทำให้รายได้ของคนไทยเราเนี่ยเติบโตขึ้นมากๆอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดหนี้ครัวเรือนของเราให้ลดลงไปต่ำกว่า 80% ของ GDP ครับแต่ว่านั้นก็จะเป็นระยะกลางกับระยะยาวนะฮะแต่ว่าทีนี้มีนโยบายเร่งด่วนไหมคุณสุรพงศ์ครับที่มีโมเดลในใจไหมว่าถ้าเกิดจะช่วยเหลือ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ควรจะมีมาตรการอะไรออกมาแบบปัจจุบันทันด่วนได้เลยครับก็ช่วยทำให้พวกบริษัทเงินทุนทั้งหลายหรือพวกปล่อยสินเชื่อเนี่ยกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อในการซื้อรถยนต์ให้มากขึ้นนะเพื่อที่จะสร้างพวกซัพพลายเชนให้มีงานทำคนที่ทำงานอยู่ในพวกซัพพลายเชนทั้งหลายก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะได้มีอำนาจซื้อไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆพวกอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะได้เติบโตมีการจ้างงานมีการลงทุนเพิ่มมันก็หมุนเป็นวงจรอย่างนี้เศรษฐกิจของเราก็จะได้เติบโตเกิน 3% ตามเป้าหมายของทางภาครัฐตั้งไว้ครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องหวังว่าเศรษฐกิจเติบโตถึงจะทำให้หนี้สินครัวเรือนเราลดลงนะแล้วก็จะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อต่างชาติเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเรานี่เติบโตก็จะมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกมันก็เป็นวงจรอย่างนี้กันนะครับอยู่ที่ความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งคนไทยเราที่อยู่ในประเทศก็จะได้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมยอดขายในประเทศดูเหมือนว่าจะลดลงแล้วตัวเลขชัดเจน2หลักเลยนะครับทีนี้ถ้าไปแยกย่อยอีกนิดนึงคุณสุรพงษ์ฮะสำหรับกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าบ้างครับยานยนต์ไฟฟ้าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อไปครับอันนี้ก็ต้องชมภาครัฐอีกเหมือนกันที่มีความฉลาดเพราะเดิมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมื่อเรามี FTA อาเซียนกับจีนที่จะภาษีนำเข้ามาเป็นศูนย์ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าทางภาครัฐก็ให้มีการทดลองนำเข้ามาเพื่อสร้างความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในปี2565กับ2566นำเข้ามา2ปีนำเข้ามาเท่าไหร่ปีนี้67คุณจะต้องผลิตรถยนต์ให้ได้1เท่าของรถยนต์ที่คุณนำเข้ามาขายในปี65กับปี66ถ้าว่าผลิตไม่ครบคุณก็ไปผลิตปีหน้าแต่ต้องใช้ในอัตรา 1.5 อันนี้ก็เลยทำให้มีการขายรถยนต์มากในปี2565ประมาณ 10,000 คันและปี2566ปีที่แล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คันแต่ตัวได้จดทะเบียนก็คือ 76,000 กว่าแต่ยอดขายมันน่าจะมากกว่านี้นะทีนี้ถ้ารวมทั้ง2ปีนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆ 100,000 คันปีนี้เราคงจะผลิตได้ไม่ถึง 100,000 คันแน่เพราะว่าที่ผ่านมา9เดือนนี้เราผลิตในประเทศอยู่ที่ 730,000 กว่าคันนะครับไม่ใช่ 700,000 7,000 7,000 7,338 คันเพราะว่าเพิ่งจะเป็นปีแรกยังมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนเรื่องการตั้งสายการผลิตอยู่นะต้องรอให้พร้อมอะไรต่างๆคิดว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มแล้วฮะที่จะผลิตได้เป็นหลักพันขึ้นไปแล้วนะแต่ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ผลิตเป็นหลักร้อย700มั่ง500กว่าคันมั่งอะไรเพราะฉะนั้นปีหน้าก็คิดว่าเราน่าที่จะผลิตได้เป็นหลักหลายหมื่นคันนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าประเทศไทยเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะผลิตรถยนต์วงบะไลขวาและบางค่ายก็บอกว่าจะผลิตวงบะไลซ้ายด้วยเพื่อที่จะส่งออกเราอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยภูมิประเทศของเราดีมากอยู่ใจกลางเราส่งไปยุโรปก็ได้ส่งไปออสเตรเลียส่งไปในเอเชียในอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ย่นระยะทางพอต่อไปหลายๆประเทศก็จะมีการเรื่องเอากฎหมายการปล่อยคาร์บอนใช่ไหมแล้วก็จะมีการคิดภาษีอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีซีแบมที่จะมาคิดภาษีจากเรื่องของการปล่อยคาร์บอนครับก็จะเป็นปัจจัยบวกกับผู้ผลิตของไทยด้วยเหมือนกันครับเราก็สามารถที่ส่งไปยุโรปทั้งพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาแล้วแต่ว่าประเทศไหนจะใช้อย่างปีหน้านี้ทางประเทศออสเตรเลียก็จะมีการจำกัดในเรื่องการปล่อยพวกคาร์บอนเหมือนกันนะ
เมืองไทยเราก็เป็นผู้ที่ส่งรถยนต์ทั้งกระบะทั้งรถยนต์นั่งไปที่ประเทศออสเตรเลียสูงสุดนะครับในกระบวนในประเทศต่างๆที่เราส่งออกเช่นประเทศไทยเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีและปีนี้เราก็เริ่มที่จะส่งรถพวกไฮบริดออกนอกประเทศแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอุตสาหกรรมอนาคตและเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทยจริงๆนะครับวันนี้กราบขอบคุณสุรพงษ์มากเลยนะครับสำหรับข้อมูลครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอนว่าภาครัฐทำคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ